วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับครับผมวันนี้นะครับเรา2คนนะครับมางานมหกรรมยานยนต์นะครับครั้งที่38หรือว่า Motor Expo นั่นเองครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยขนาดยังไม่เข้าไปชมเนี่ยนะพี่ใหญ่นะรู้สึกสดชื่นแล้วนะสดชื่นเลยครับผมเพราะเรามีน้องสาวข้างหลังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แน่นอนนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับงานในครั้งนี้นะจัดขึ้นนะฮะด้วยมาตรการที่เข้มงวดเหมือนเดิมของมาตรการของการควบคุมโรคนะครับโควิด-19 นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาชมงานเนี่ยนะครับสบายใจได้เลยและมีขั้นตอนนะครับผมต่างๆคอยดูแลกันอยู่นะครับผมและในปีนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็คือ Time to Enjoy หรือมหกรรมสุขสันต์คนรักยานยนต์ครับพี่ใหญ่อ๋อแน่นอนนะครับรักยานยนต์ไหมฮะแน่นอนครับทั้งเรื่องทั้งรถนะเรื่องของคนนะครับสวยหมดเลยนะวันนี้นะครับผมตอนนี้อยากไปดูแล้วพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่านี่มีมหกรรมเนี่ยนะครับเรื่องของยานยนต์เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของคนที่จะมาจับจองรถยนต์เนี่ยนะครับผมจะคึกคักขนาดไหนไปชมกันเลยครับชมครับเรียกว่าต้องเจาะจงมาเลยนะครับที่บูธของรถจักรยานยนต์นะคาวาซากินั่นเองโอ้โหยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กเต็มไปหมดเลยนะครับผมพี่ออสสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บริหารใจดีของเรานะพี่ออสนะรอต้อนรับเราเป็นประจำทุกครั้งเลยนะยินดีครับปีนี้ที่บูธเนี่ยนะครับผมนะพี่ออสมีอะไรพิเศษหรือว่ารถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้จับจองบ้างครับก็ต้องบอกว่าเช่นเคยครับสำหรับบูธคาวาซากิในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38 Motor Expo นะแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าคาวาซากิเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับก็คือเราเองเนี่ยได้มีการจัดเตรียมรถหลักหลายรุ่นสายพันธุ์นะครับมาจัดแสดงในงานนี้แต่เรามีไฮไลท์ที่สำคัญนะครับเรามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อยู่3รุ่นนะครับ3สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็ขอไล่เป็นทีละสายพันธุ์เลยแล้วกันนะครับสำหรับสายพันธุ์แรกเนี่ยก็คือสายพันธุ์คลาสสิกโมเดลคลาสสิกนะครับได้แก่ตัว Z650RS ในรถสไตล์นี้เนี่ยเป็นสไตล์ที่เรานำมาวิวัฒนาการใหม่นะครับโดยใช้เครื่องยนต์650 cc นะครับ2สูบนะก็ให้อารมณ์ในความเป็นโมเดลเรโทรนะครับแต่แฝงไปด้วยขุมและพละกำลังนะครับความขับขี่ที่ง่ายแล้วก็เบานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านใดได้ลองสัมผัสเนี่ยก็สามารถที่จะขับได้ทุกๆวันเลยโดยไม่เบื่อเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญสำหรับตัวนี้ก็คือว่าในงานจอง20คันต้องบอกว่าใน20คันแรกนะครับเป็นราคาพิเศษจากราคาเดิมเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราขายอยู่ที่นะครับจัดจำหน่ายอยู่ที่ 319,400 บาทนะครับแต่ว่าในงานนะครับแล้วก็ในช่วงงานนี้นะครับเราเองเนี่ยเราขายอยู่ที่ 299,400 บาทครับได้ราคาพิเศษได้ราคาพิเศษครับก็20คันเท่านั้นนะครับสำหรับในรุ่นต่อมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถในตระกูลSuper Naked นะครับก็อยู่ในตระกูล Z ของเราเป็น Z900 SEACC นะครับก็มีดีอะไรนะครับเขาบอกว่ามีการอัปเกรดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบโช๊คอัพเออริงนะครับแล้วก็ตัวเบรกบัมโบ้รวมถึงสีสันที่สดใสแล้วก็ดุดันต้องบอกว่าเป็นในสไตล์ของซูคุมิของเราท่านจะได้สัมผัสกับในเรื่องของความแรงความสะดวกสบายนะครับอย่างที่ท่านต้องการจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Z900 นะครับของเราสุดท้ายเนี่ยนะครับสำหรับไฮไลท์ของเราเช่นเดียวกันต้องบอกว่าอยู่ในตระกูลซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็คือ ZX10R ใน ZX10R เนี่ยต้องบอกว่าตอกย้ำนะครับความเป็นแชมป์ในหลายสนามนะครับของในรายการ World Superbike นะครับรวมถึงในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันนะครับคุณทิติพงศ์วรงกรก็ขับขี่รถรุ่นนี้นะครับเป็นแชมป์4สมัยเป็นที่ด้วยกันครับก็อย่างไรก็ตามสำหรับราคาของเจ้าตัว ZX10R เนี่ยก็จะอยู่ที่ 850,000 บาทนะครับต้องบอกว่าก็มีฟิกเจอร์อะไรใหม่ยกอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์ริงที่มีวิงเลตนะฮะแฝงอยู่ในตัวทำให้เวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะเกิดแรงดาวฟอร์สนะครับในการช่วยยึดเกาะนะครับแล้วก็มั่นคงในเรื่องของการขับขี่นะครับแล้วก็พวกระบบระบายความร้อนต่างๆก็มีการเซตอัพใหม่อัปเกรดใหม่รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นเดียวกันครับที่ไปกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับรถในรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้ง่ายนะฮะก็ท่านใดเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะชมรถจักรยานยนต์คาวาซากิภายในงานเนี่ยก็ขอเชิญชวนที่บูธคาวาซากิได้เลยนะครับเราเองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่สตาฟที่สามารถที่ให้คำแนะนำในรถรุ่นต่างๆได้อย่างดีทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้เนี่ย
เราก็จะมีอัพเพอร์เรลหรือว่าเครื่องตกแต่งของคาวาซากินะครับก็ลดสูงสุดถึง 90% นะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเชิญชมนะครับมาเที่ยวชมรูทคาวาซากิของเรานะครับในงานมอเตอร์เอ็กโปครั้งนี้ได้เลยครับโอ้โหแคมเปญพิเศษนะฮะต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับข้อเสนอพิเศษด้วยหนึ่งผู้บริหารนะครับผมต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างนี้นะฮะมาเลยนะฮะที่รถจักรยานยนต์นะฮะคาวาซากินั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ออสมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้เดินมาทั่วหรือยังครับผมยังไม่ทั่วเลยพี่ใหญ่โอ้โหจุใจหรือยังผมเนี่ยยังไม่จุใจแล้วโอ้โหแต่ผมแอบจองไปหลายแล้วนะอะไรครับรถเหรอครับผมเออของกินยี่หลายบูธเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลยครับพี่ใหญ่เขาเรียกว่าการมาเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามาดมเขาเรียกว่ามาเดินชมรถสวยๆแล้วนะฮะยังมีเขาเรียกว่าเรื่องของความสุขต่างๆนานาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวใช่แล้วนะคุณผู้ชมลูกค้าทุกท่านสามารถจับจองรถนะภายในงานนี้พร้อมข้อเสนอพิเศษเยอะแยะมากมายแต่อย่างที่บอกไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะเพราะวันนี้ผมก็ยังเดินไม่ครบนะค่อนข้างใหญ่งานค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรถค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เปิดตัวกันวันนี้ใช่แล้วนะครับติดตามนะในรายการ Motor Channel นะครับทางช่อง5กดหมายเลข5ฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมกับพี่ใหญ่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ